ผมคิดว่าหัวใจหลักของการทำอาหารหรือการทำขนมจีนค่ะนั่นก็คือความตั้งใจแล้วก็การคัดสรรวัตถุดิบให้วัตถุดิบนั้นมีความสดสะอาดเราอยากเรียนอะไรแต่ว่าตอนนั้นสมัยนั้นบอยก็คิดว่าอาชีพเชฟมันยังไม่บูมขนาดนี้ที่บ้านก็ไม่อยากให้เรียนเพราะว่ามันเป็นแบบเฮ้ยไปเรียนแล้วมันจะตกงานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแต่ว่าเราก็ดื้อเราไปสอบสาธาแล้วนะสุเราก็ติดที่มขแต่เราก็ไม่เอาเราก็มาเลือกเอาหลักสูตรการประกอบอาหารที่ดุสิตธานีที่วิทยาลัยดุสิตธานีทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเข้ามาความเป็นโบราณอาหารไทยโบราณคือขั้นตอนการทำที่เป็นโบราณเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะใช้การโคการตำเข้ามาแต่ปัจจุบันเราอาจจะใช้การปั่นเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้ง่ายเพื่อให้คุณสามารถเอาไปประกอบเป็นอาชีพได้แล้วก็ทำให้คุณสามารถทำที่ร้านของคุณได้หรือทำที่บ้านของคุณได้ครับสูตรที่ใช้เป็นสูตรโบราณแต่มีวิธีการทำที่ร่วมสมัยขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการทำแล้วก็ง่ายต่อการคุกกิ้งครับที่จะสอนก็จะมีในส่วนของตัวแรกนะครับก็คือขนมจีนซาวน้ำซึ่งเป็นของภาคกลางนะครับต่อมานะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่นะครับเป็นของภาคอีสานครับตัวต่อมานะครับเป็นน้ำยาไตปลานะครับเป็นของภาคใต้ครับและขนมจีนน้ำเหนียวครับเป็นของภาคเหนือครับจะสอนเทคนิคในการทำแจงร้อนตัวนี้ให้ทำยังไงให้ไม่ขาวต้มยังไงให้ไม่ขาวต้องทำอย่างไรหรือจัดการวิธียังไงให้เขาออกมาแล้วมีความเด้งความหอมและลดกลิ่นขาวในตัวของปลากายได้ครับแต่ละภาคก็จะมีรสชาติแล้วก็กลิ่นอายของเขานะครับแตกต่างกันไปอย่างภาคกลางเนี่ยก็จะมีความหอมหวานละมุนแล้วก็มีความเปรี้ยวของสับปะรดอย่างภาคใต้นะครับก็มีกลิ่นไตปลาโดดมีความเผ็ดร้อนแล้วก็มีความเค็มนะครับส่วนภาคเหนือก็จะมีความนุ่มๆมีรสชาติที่ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมนะครับส่วนภาคอีสานก็จะมีความแซ่บแล้วก็มีความเผ็ดเป็นอย่างมากครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนคอร์สขนมจีน4ภาคกับเชฟบอยนะครับก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับเพราะว่าทุกคนจะได้ความรู้จากเชฟมืออาชีพที่มีประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำหรือนำไปทำที่บ้านเองหรือนำไปประกอบอาชีพก็ได้ครับและเจอกันนะครับในวันที่20พฤศจิกายนสำหรับคอร์สขนมจีนของเชฟบอยมีมาถึง4ภาคเลยนะครับเจอกันครับ